เจรันแตกทีเกมนิดหนึ่งครับคว้าแชมป์ได้ป้องกันแชมป์ได้ครับก็ยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ป้องกันแชมป์ได้ก็ทำให้คนไทยมีความสุขในวันนี้ครับก็ยินดีด้วยครับเหรียญทองครับครับก็ผมก็ต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ทำให้พวกเรามีความสุขรู้สึกดีใจแล้วก็ลงมาได้ในสนามเองรู้สึกตื่นเต้นด้วยครับผมดีใจกับแชมป์ด้วยครับเด้อดีครับครับก็ยินดีกับน้องที่น้องประสบความสำเร็จครับผมก็แสดงความยินดีแล้วก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขใช่ไหมครับผมถ้ากลับไปเจอที่ประเทศไทยมีอะไรจะพูดกับน้องๆทีมชุดซีเกมบ้างไหมครับผมนะครับการทีมชุดใหญ่ครับก็ยินดีด้วยอย่างเดียวครับก็เพราะว่าก็รีบกลับมาช่วยกันแล้วกันครับรีบกลับมาช่วยบอลโลกช่วยบอลโลกจะได้เต็มทีมฟูลทีมในการเจอกับอีรักแล้วก็เกมที่เหลือที่เราไปเยือนเวียดนามด้วยสถิติเพอร์เฟกต์ 100% ชนะรวดเป็นไงบ้างครับเอาสามคนดูแล้วน้องๆเป็นไงบ้างครับก็คล้ายๆกับ2ปีแล้วครับมูฟว่าครับเสมอแมตช์นึงแชมป์เหมือนกันครับสุดท้ายก็เหรียญทองโอเคครับดีใจเลยพูดถึงแมตช์พรุ่งนี้หน่อยฝากแฟนบอลชาวไทยให้ตามลุ้นแล้วก็เชียร์ชุดใหญ่ด้วยหลังจากที่มีความสุขกับชุดซีเกมแล้วฝากแฟนบอลทุกคนนะครับช่วยติดตามทีมชาติไทยชุดคัดบอลโลกที่จะเจอกับไต้หวันในวันนี้นะครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็เก็บ3แต้มให้กับคนที่ประเทศไทยได้ครับครับผมก็พรุ่งนี้จะเป็นวันที่ทุกคนจะมีความสุขอีกครั้งครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็เอาชนะกันไปฝากแฟนบอลด้วยก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะเอา3แต้มบ้านเราเพื่อเป็น6แต้มเต็ม2นัดครับผมครับขอบคุณมากครับผม